กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเทอร์โบที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระอาจารย์ปั้นอาจารโลรุ่นที่40สร้างถวายโดยคณะศิษย์สำนักสงฆ์น้ำตกกะอางจังหวัดนครนายกนะครับผมเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดสถานอบรมวิปัสสนากรรมฐานนะครับผมในวันที่22ธันวาคมปี2516นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพระศิวลีนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของเหรียญนี้กันนะครับลักษณะรูปพรรณของเหรียญนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญทรงไข่ครับผมยกขอบ3ชั้นนะครับผมชั้นตรงกลางก็จะเป็นเม็ดไข่ปลานะครับผมชั้นนอกแล้วก็ชั้นในนี่เป็นขีดธรรมดานะครับผมเป็นสาธิสลักษณ์ของพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมกินข้างไปด้านซ้ายมือเราด้านขวามือของหลวงปู่นะครับผมตัวหนังสือพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับผมพื้นเหรียญก็มีลักษณะเรียบตึงนะครับผมเหรียญถ้าไม่มีสภาพใช้มากนักนะครับผมก็จะปรากฏเป็นเส้นลักษณะสายฝนนะครับผมนี่ฮะอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมตรงพื้นก็จะมีเส้นนะครับลักษณะเป็นเฉียงๆนะครับผมสายฝนเห็นไหมฮะส่วนด้านข้างฝั่งขวามือเรานะครับผมจะเป็นลักษณะสายฝนตั้งนะครับผมเฉียงนะเห็นไหมครับพื้นด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับผมยกเว้นตรงแถวตัวหนังสือนะครับผมก็เฉียงไปทางฝั่งขวามือนะครับผมเฉียงขึ้นไปทางฝั่งขวามือนะครับผมตัวหนังสือก็จะมีพวกเส้นขนแมวต่างๆนะครับผมปรากฏขึ้น อยู่โดยทั่วไปนะครับผมนี่สำหรับเหรียญที่อยู่ในสภาพสวยงามนะครับผมอย่างเช่นเหรียญ นี้นะฮะดูที่พื้นเหรียญ นะครับผมจะปรากฏเส้นเสี้ยนนะครับผมขึ้นโดยทั่วไปเลยนะครับผมนี่ฮะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมสำหรับเหรียญสวยๆนะครับแถวๆใกล้ๆกับองค์หลวงปู่นี่เส้นนะครับยิ่งชัดนะครับผมตามซอกเนี่ยจะปรากฏเป็นผิวประหลอดนะครับผมเป็นลักษณะของน้ำยาดำนะครับผมที่ยังไม่ถูกการแตะต้องสัมผัสนะครับผมพิมพ์นี้บล็อกเคลื่อนนิดนึงนะครับผมก็จะปรากฏเห็นเป็นเส้นขอบนะครับผมที่พื้นเหรียญด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่เสมอไปนะครับผมแต่ตัวนี้ลักษณะเหรียญที่นำมาให้ชมเนี่ยเป็นลักษณะของบล็อกขยื่นนะครับผมเห็นนะโอ้จะเป็นขยักนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปเดี๋ยวผมจะพลิกด้านข้างให้ชมอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวมาชมด้านหลังอีกทีนึงก่อนครับด้านหลังก็จะเป็นรูปพระศิวลีนะครับผมถือไม้เท้าแล้วก็แบกตลปัดครับผมอักขระลายยันด้านบนก็จะเป็นนโมพุทธายะนะครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นพระปริตโมรปริตนะครับผมหรือหัวใจยุงทองนะฮะที่เป็นยันที่พระอาจารย์มั่นนะครับผมยกย่องว่าเป็นเลิศในทางแคล้วคลาดปกป้องภัยพยันตรายนะครับผมตัวอักษรจากซ้ายไปขวานะครับผมลงข้างล่างนะที่ระลึกเปิดอบรมวิปัสสนาน้ำตกกะอางครับผม22ธันวาคมนะครับผมปี16นะครับสะพายย่ามที่ฝั่งขวามือเราฝั่งแขนด้านซ้ายของพระศิวลีนะครับผมจะมีตรงย่ามนะครับผมจะเป็นเม็ดกลมๆและมีจุดอยู่ด้านในนะครับผมรายละเอียดก็เหมือนกันนะครับผมพื้นเหรียญก็เรียบตึงนะครับผมปรากฏสายฝนขึ้นที่พื้นเหรียญ นะครับผมสำหรับเหรียญที่สวยๆนะครับผมเห็นไหมฮะจะปรากฏเส้น
พื้นสายฝนขึ้นนี่โดยทั่วไปเลยนะครับผมตัวหนังสือสำหรับไมโทนี่ฮะจะมีจุดอยู่3จุดด้วยกันนะฮะเห็นตรงหัวของไมโทนะครับผมแล้วก็ตรงหักศอกของปลายหักศอกของไมโทนะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปถึงหางของไมโทนะครับผมก็จะมีปมขึ้นนะครับผมตรงนี้ฮะลักษณะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมปรากฏอยู่ทุกเหรียญนะครับผมที่พื้นเหรียญเห็นไหมครับเป็นเส้นสายฝนชัดเจนนะฮะลักษณะจะไม่ตื้นเบลอนะครับผมในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเหรียญรุ่น40หลังซิบุรีนี่ครับผมจะมีอีกพิมพ์นึงนะครับผมซึ่งจะเป็นหน้าที่เป็นพิมพ์ปลายแล้วนะครับผมจะปรากฏเป็นเส้นตัวอักษรแตกนะครับผมแล้วก็จะมีขีดริ้วนะครับผมตรงบริเวณแขนเนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกแขนขีดนะครับผมในปัจจุบันนี้นักสะสมผู้นิยมสะสมพระเครื่องเนี่ยก็ไม่นิยมกันแล้วนะครับผมเพราะว่าของปลอมเนี่ยดันไปถอดเอาพิมพ์นั้นเข้าครับแล้วก็ปรากฏว่ากลายเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เล่นค่อนข้างยากนะครับผมปัจจุบันนี้ก็จะเล่นกันเฉพาะเหรียญที่เป็นพาสซิวอรีแขนไม่มีขีดนะครับผมอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวชมภาพตัวตัดด้านข้างนะครับผมนี่หน้าเหรียญ นะครับผมจะพลิกมาแบบนี้ครับจะพยายามหาโฟกัสอีกทีนะฮะตัวตัดด้านข้างนะครับผมจะเป็นแท่งคล้ายๆขอบสตางค์นะครับผมแต่ว่ารอยจะไม่ค่อยสม่ำเสมอครับเป็นรอยหยาบเส้นจะไม่ละเอียดนะครับผมเป็นแท่งๆเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับสลับกันไปนะครับผมส่วนที่ก่อนจะถึงด้านหลังเหรียญที่ฉีกขาดออกไปนี่ก็เป็นลักษณะของการฉีกเหรียญจากการตัดขอบด้านข้างโดยทั่วไปนะครับผมบางครั้งก็เหรียญในต้นๆที่ตัวตัดยังคมดีอยู่จะไม่ปรากฏเลยก็มีเห็นไหมฮะอย่างด้านนี้ก็แทบจะไม่ปรากฏเลยผมจะขยายให้ดูกันนะตัวตัดจะเป็นขีดแบบหยาบๆนะครับผมกลุ่มของตัวตัดจนถึงหัวเหรียญด้านข้างสักเอียงๆสักหน่อยนะครับผมก็จะปรากฏเห็นระหว่างเส้นขอบตัดตัวนอกนะครับผมกับขอบที่ยกขึ้นหน้าเหรียญ นะครับผมเห็นไหมจะเห็นได้ว่าตัวตัดเนี่ยเขาจะไม่ได้ตัดชิดจนกระทั่งกินเข้าไปข้างในนะครับเขาจะเว้นขอบมานิดนึงครับไม่ถึงมิล นะครับผมเนี่ยถึงปรากฏเป็นร่องแบบที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้ฮะของเก๊โดยมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามโดยมากเราจะกินภาคของเก๊เขาจะกินขอบเข้ามาเยอะฮะแต่ถ้าเป็นของแท้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำตัวตัดค่อนข้างที่จะดีนะครับผมคือไม่กินขอบเหรียญเข้ามามากจนกระทั่งกินเลยเข้าไปถึงขอบเหรียญมากนักนะครับผมเห็นไหมฮะมันก็เลยจะมีบ่าเหรียญแบบนี้ฮะพูดไม่ง่ายว่าปีกเหรียญเนี่ยเขาไม่ได้ตัดขาดออกไปจนหมดนะครับผมนะฮะก็ดูเป็นองค์ประกอบโดยรวมอีกทีนึงนะครับผมทุกวันนี้นี่บล็อกที่คนเคยว่าเป็นนิยมแขนขีดนะครับผมทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้เล่นกันแล้วนะครับผมที่เล่นกันก็จะเป็นบล็อกแบบธรรมดาอย่างนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งของพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลที่น่าเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าราคายังไม่แพงมากนะครับผมยังอยู่ในหลักพันต้นๆนะครับผมสำหรับเหรียญสวยนะฮะเหรียญที่ไม่สวยหรือว่ามีความสวยในระดับปานกลางนี่ราคาอาจจะยังอยู่ที่หลักร้อยอยู่ก็มีนะครับผมก็ยังพอเก็บมาอาราธนาพกพาใช้เป็นส่วนตัวได้นะครับผมเพราะว่า
วัตถุมงคลของพระอาจารย์ฟั่นนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่มีโอกาสเก็บเหรียญแท้นะครับผมได้ลองอาราธนาดูบ้างนะครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณแทบจะเรียกได้ว่าครอบจักรวาลจริงๆนะครับสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ